แต่สำหรับใครที่อยากจะเล่นดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเปียโนหรือว่ากลองแต่ว่าไม่มีเครื่องดนตรีอยู่สามารถไปลองเล่นได้นะคะจากสารานุกรมดนตรีค่ะที่เป็นผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่มีสารานุกรมที่มีเสียงดนตรีแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยค่ะเครื่องดนตรีแต่โปรแกรมนี้จะทำให้ผู้ใช้เพลิดเพลินกับการทดลองเล่นดนตรีที่หลากหลายด้วยการสัมผัสบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่เป็นผลงานของนักศึกษา4คนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการทำสารานุกรมดนตรีให้ผู้ใช้งานสนุกและได้ความรู้เรื่องเครื่องดนตรีเหมือนได้ลองของจริงอยากให้คนที่สนใจในเครื่องดนตรีสากลนี้สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้เลยรู้จักอุปกรณ์ชิ้นต่างๆของเครื่องดนตรีนั้นโดยที่ไม่ต้องไปหาเครื่องดนตรีจริงๆครับพวกเขาใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนร่วมอบรมการใช้งาน Microsoft Windows 7จากศูนย์พัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทยและได้รับโจทย์จากราชบัณฑิตยสถานให้ออกแบบสารานุกรมรูปแบบต่างๆโปรแกรม Visual Studio และ Expression ช่วยสร้างเครื่องดนตรีเสมือนจริงทีมงานใช้เวลาประมาณ1เดือนก็สามารถทำให้เล่นเปียโนและตีกลองบนคอมพิวเตอร์และตอนนี้ก็กำลังพัฒนาเครื่องดนตรีชนิดอื่นจะเอาไว้สำหรับเป็นไอเดียสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมแบบนี้ครับว่าจะทำสามารถทำได้ครับก็อนาคตก็อยากจะทำเป็นเหมือนกับโปรแกรมที่ทุกคนสามารถนำมาร่วมพัฒนาได้ครับว่าให้ทุกคนนำเครื่องดนตรีที่ตัวเองสร้างขึ้นเอามาใส่ในโปรแกรมได้เพื่อแบ่งปันให้คนอื่นครับเป็นครั้งแรกที่มีการพัฒนาสารานุกรมดนตรีที่มีเสียงดนตรีและสามารถใช้งานแบบสัมผัสได้จริงขณะที่การใช้งานแบบระบบสัมผัสกำลังเป็นที่นิยมนอกจากที่เราเห็นตรงนี้ที่เป็นเรื่องของสารานุกรมดนตรีเนี่ยนะฮะมีหลายๆที่ก็ไปใช้พัฒนาอย่างเป็นเกมนะฮะอย่างที่เห็นบ่อยๆที่สุดก็จะเป็นเกมนะครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในด้านทางธุรกิจก็มีนะครับบางทีก็จะเคยเห็นที่อาจจะใช้ในร้านอาหารนะครับบางทีใช้ในโรงแรมอย่างเงี้ยก็สามารถจริงๆแล้วพัฒนาไปได้ไม่มีข้อจำกัดนะครับสารานุกรมดนตรีที่นักศึกษาช่วยกันพัฒนาจะถูกมอบให้กับราชบัณฑิตยสถานเพื่อนำไปใช้งานต่อไปรวินัยไม้บ่ายคล้อยทีวีไทยรายงาน